สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมอาชีพทุกท่านคะวันนี้ครูโรสมี5สิ่งที่เราอ่ะหมอนวดไทยทุกคนจะต้องทราบถ้าใครไม่ทราบเนี่ยครูอยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่เราจะก้าวมาสู่อาชีพหมอนวดไทยไม่ได้อีกแล้วค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะ5สิ่งที่ครูจะบอกพี่ๆน้องๆตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นมากเนื่องจากว่าผู้บริโภคหรือว่าคนที่เขาสนใจนวดไทยนี้เปลี่ยนไปและก็มีอาชีพนวดและก็อาชีพนวดต่างๆเกิดขึ้นมากมายอ่ะในโลกของเราณปัจจุบันนี้ไม่เฉพาะนวดไทยนวดสวีดิชหรือนวดอย่างอื่นของต่างประเทศก็เช่นกันค่ะดังนั้นพ่อแม่พี่น้องที่รักคะนอกจากว่าเราจะเรียนนวดไทยอย่างเดียวเป็นอย่างเดียวนี้ไม่เพียงพอและการเรียนเป็นอย่างเดียวหรือทราบอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอค่ะดังนั้นทุกคนต้องฟังค่ะเพราะว่าสิ่งนี้สำคัญมาก5สิ่งที่ครูรสจะบอกวันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทราบเพราะว่าถ้าใครอยากก้าวเข้ามาสู่อาชีพนี้หมอนวดไทยจะต้องทราบ1ทักษะของการนวดไทยนวดไทยมีกี่ชนิดและนวดไทยแบบไหนเหมาะกับบุคคลประเภทไหนนะคะสำคัญมากเพราะอะไรทราบไหมคะการที่เราประกอบอาชีพนวดและนวดไทยเป็นมรดกโลกคนทุกคนต่างคาดหวังว่านวดไทยจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ภาพในหัวเปลี่ยนไปค่ะดังนั้นพี่น้องที่รักคะเรื่องนี้คุณจะต้องสำคัญแล้วก็ให้ความสำคัญมากกว่าการไปเรียนนวดไทยเพื่อให้ได้เซอร์ติฟิเคตหรือการไปเรียนนวดเพื่อให้ได้เซอร์ติฟิเคตอย่างเดียวเพราะว่าหนึ่งล่ะความคาดหวังของบุคคลที่เป็นคนที่อยากจะมานวดกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยคาดหวังแตกต่างกันดังนั้นคุณต้องรู้วิธีว่าทำอย่างไรถึงจะพรีเซนต์ออกมาว่านวดไทยที่เราเรียนเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเขาได้ก่อให้เกิดวิชาชีพที่มั่นคงของเขาได้ต้องเรียนรู้รู้จริงในเรื่องของนวดไทยแล้วก็รู้จริงรู้ลึกรู้ทราบด้วยเขาว่าถ้าเราเรียนนวดแบบนี้เอาไปใช้ในด้านนี้จะเกิดผลและประโยชน์กับลูกค้าอย่างไรอันนี้ข้อที่หนึ่งคือทักษะของการนวดเพราะอะไรทราบไหมคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยเรียนมาตั้งหลายปีทำงานมาตั้งหลายปีแล้วทำไมยังไม่ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จเอาอะไรมาวัดตอนนี้เอาอะไรมาวัดดังนั้นสิ่งที่ครูอยากจะบอกพี่น้องว่าการที่เอาอะไรมาวัดหนึ่งความสุขถามว่าถ้าเราได้ขนาดนี้เรามีความสุขแล้วยังเรามีความภาคภูมิใจแล้วยังเราได้ส่งต่อสืบทอดของวัฒนธรรมคือเรามีแพชชั่นมากน้อยแค่ไหนเราต้องเรียนรู้ระดับนั้นเลยค่ะอันที่สองที่เราจะต้องขาดไม่ได้เมื่อเราเรียนนวดไทยแล้วเราทำมาร์เก็ตติ้งแล้วเรามีโบรชัวร์แล้วแค่นั้นไม่พอค่ะพี่น้องเรื่องของการทำตลาดว่ากลุ่มลูกค้าของเราจะต้องเป็นกลุ่มแบบไหนเรื่องนี้สำคัญค่ะการทำการตลาดแบบไหนที่ถูกและได้ผลมากที่สุดดังนั้นพี่น้องที่รักคะสิ่งนี้ก็ทำให้เราอ่ะถ้าเราไม่มีความรู้ด้านนี้เราก็จบค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะปัจจุบันนี้แค่ดีอย่างเดียวไม่พอจะต้องดีมากที่สุดและมีจุดเด่นที่คนในละแวกนั้นคนในพื้นที่นั้นๆจะได้รู้ว่ามีนวดไทยดีๆอยู่ที่คุณที่เดียวนะคะเพราะว่าหรืออาจจะมีหลายๆที่ก็ได้แต่ต้องเป็นที่ที่มีจุดเด่นและสำคัญที่เขาจะต้องว่าถ้าไม่ไปที่นี้แล้วเขาจะไม่มีพละกำลังและที่นั่นจะต้องให้ความเชื่อถือและมั่นใจได้แล้วคุณจะต้องเรียนได้ทราบได้ค่ะว่าทำอย่างไรอ่ะลูกค้าถึงจะมั่นใจในตัวเราเพราะอะไรทราบไหมคะพี่น้องปัญหาอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้คนอื่นไม่มาที่ร้านเราไม่ใช่เพราะราคาแพงไม่ใช่เพียงเพราะราคาแค่ 3% เท่านั้นแต่ 97% คือเขาไม่เห็นคุณค่าและเขาไม่เชื่อมั่นในตัวคุณต่างหากล่ะคะดังนั้นข้อที่3ครูจะบอกนะคะว่าการที่เราจะคุยกับลูกค้าไม่ว่าจะทางโทรศัพท์หรือการติดต่อสื่อสารการสื่อสารอย่างไรให้ลูกค้ารู้ว่าสิ่งที่เขาจะได้รับเนี่ยมีความสำคัญคุ้มกับเงินที่เขาจ่ายไปเรื่องนี้สำคัญมากค่ะและการสื่อสารไม่ได้สำคัญเฉพาะคุณกับพนักงานเท่านั้นสำคัญกับคุณกับลูกค้าสำคัญกับด้วยว่าถ้าคุณมีการสื่อสารที่ดีออกมาพูดตรงกับสิ่งที่เราต้องการสื่อสารคนหลายคนหลายอาชีพมากที่สื่อสารแล้วผิดกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้ด้วยค่ะว่าสำคัญด้วยค่ะว่าเราจะสื่อสารอย่างไรทำให้ลูกค้าเราเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารซึ่งสำคัญมากค่ะแล้วเมื่อใดถ้าคุณสื่อสารแล้วคุณมีความสุขแล้ว
วก็ถ่ายทอดออกไปสู่โลกภายนอกรายได้คุณก็จะยิ่งมากยิ่งขึ้นทราบไหมคะเรื่องนี้สำคัญมากเพราะอะไรรู้ไหมคะถึงแม้ว่าคุณจะเรียนจบหรือทำงานมาหลากหลายปีแต่คุณไม่รู้จักสื่อสารได้ว่าราคาของคุณเนี่ยต่างจากไอ้20ไอโล่1ชั่วโมง20ไอโล่ได้อย่างไรเนี่ยก็สำคัญมากค่ะและข้อที่4คุณจะต้องมีจุดอ้างอิงเรื่องของสแตนดาร์ดการที่คุณทำงานที่ไหนก็ตามถ้าคุณไม่มีสแตนดาร์ดบอกผู้คนว่าในสิ่งที่คุณอยู่เขตแดนที่คุณอยู่เขามีสแตนดาร์ดอะไรเราต้องรู้ในด้านของอาชีพเราไม่พอเราต้องรู้แม้กระทั่งบริษัทอื่นหรือว่าหน่วยงานอื่นการที่เขาจะมานวดที่เราเนี่ยเขายึดถือสแตนดาร์ดอะไรบ้างสแตนดาร์ดนั้นก็อย่างเช่นสแตนดาร์ดของบุคลิกของผู้ที่ทำการนวดสแตนดาร์ดไฮยีนเรื่องของร้านค้าร้านสปาของเราพี่น้องที่รักคะไม่ต้องเลิศเลอมากขอให้ดูแล้วว่าไฮยีนมันสะอาดมีการตรวจเช็คเซฟต่อลูกค้าเราไม่ใช่ว่าผ้าเช็ดตัวใช้แล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกราคาเหล่านี้คุณคิดดูนะคะว่าเพราะอะไรลูกค้าถึงไม่มานวดกับเราหนึ่งละนวดไทยอ่ะส่วนใหญ่ลูกค้ากลัวสองลูกค้ากลัวว่าเอ๊ะร้านที่เราจะไปเนี่ยเป็นนวดอย่างว่าหรือเปล่านวดจริงหรือเปล่า3ที่สำคัญและจุดเด่นที่สุดณตอนนี้คือการตลาดที่เราจะต้องโชว์นั่นก็คือเรื่องของไฮยีนนี่ค่ะแล้วสแตนดาร์ดการนวดของคุณ1ชั่วโมงเนี่ยมีอะไรบ้างในช่วงของสปาเจอร์นี่ดังนั้นเรื่องของสแตนดาร์ด SOP ก็สำคัญค่ะและอันสุดท้ายข้อที่5ไม่ว่าคุณจะเปิดร้านนวดร้านสปาของคุณที่ไหนไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือเยอรมนีหรือในทุกๆโซนของยุโรปหรือที่ใดก็ตามทั่วโลกเราต้องเรียนรู้ที่สำคัญเรื่องของกฎหมายค่ะอย่างเช่นประเทศเยอรมนีเขาห้ามคุณเขียนว่า food refectioner ดังนั้นคุณก็ต้องคิดดูสิคะว่าถ้าเขาปรับคุณนะคะครั้งหนึ่งทนายส่งข้อความหาคุณแล้วปรับคุณ 3,000 ยูโรคุณจะต้องทำงานนานเท่าไหร่แล้วก็แค่เรื่องของกฎหมายครูจะบอกนะคะแม้คุณจะเรียนการขับรถการขับรถนั้นของคุณจะขับรถบนทางด่วนมากกว่า200ความเร็วต่อ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่า200กิโลเมตรหรือความเร็วสูงๆเนี่ยค่ะครูจะบอกว่าคุณสามารถเรียนได้แต่ถ้าคุณไปอยู่ประเทศไหนตรงจุดไหนเขามีกฎระเบียบว่าทางด่วนจะต้องไม่เกิน120ทางด่วนจะต้องไม่เกิน200คุณก็ต้องทำงานตามกฎระเบียบของที่นั่นจ่ายภาษีหรือข้อพึงระวังของกฎหมายที่นั่นว่าคุณทำอะไรได้บ้างสิ่งนี้ครูจะบอกว่า5สิ่งที่หมอนวดไทยอย่างน้อยๆจะต้องรู้พี่น้องคะคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งนี้สำคัญมากๆก่อนจะเปิดร้านคุณต้องรู้1เรื่องของทักษะการนวด2เรื่องของทักษะการเอาร้านของเราไปอยู่ที่ไหนการทำงานเนี่ยจะทำให้เราเปิดร้านนวดแล้วประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งไม่ตั้งหลายชนิดมีตั้งหลายสาขามีตั้งหลายหน่วยงานมีตั้งหลายรูปแบบเลือกเอาค่ะรูปแบบไหนที่จะเจาะถึงกลุ่มลูกค้าของคุณได้มากที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะถ้าคุณทำเหมือนหว่านน้ำหว่านแหคุณก็จะไม่รู้หรอกค่ะว่าปลาของคุณอยู่ที่ไหนถ้าคุณต้องการลูกค้าที่แน่นอนและลูกค้าประจำที่เขารักคุณรักการนวดครูจะบอกว่าเขาต้องการ specialist specific เพราะลูกค้าตัดสินใจมาหาคุณเรื่องจากประโยชน์ที่เขาจะได้รับและเขารู้ว่ามันคุ้มค่างานนวดก็เช่นกันการนวดก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในสปาและเป็นโปรดักต์ของเราพี่น้องที่รักคะคลิปนี้สำคัญมากๆเนื่องจากว่าครูมีงานที่ต้องทำและสิ่งนี้วันนี้วันที่31มกราดังนั้นอย่าให้วันเวลาผ่านไปถ้าคุณไม่มีเงินไปเรียนนั่นแสดงว่าคุณมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนให้ได้หรือว่าถ้าหากว่าคุณอยากไปเรียนที่ไหนโปรดต้องระวังว่าจะต้องไปเรียนในที่ที่คุณศรัทธาแล้วเห็นผลงานประจักษ์ค่ะอย่าหลงทางหลงเวลาไปเลยเสียเวลาไปเลยเพราะว่าในวันนึงเนี่ยชีวิตเรามีคุณค่ามากมายนักในวันนึงทุกวินาทีคนเราก็เปลี่ยนไปแล้วคุณเองก็เช่นกันค่ะสิ่งไม่ดีในอดีตตัดมันออกไปลืมมันไปได้เลยเพราะว่าวินาทีนี้ปัจจุบันนี้เวลาสำคัญที่สุดพี่น้องที่รักคะคูโลสมาบอกด้วยใจคูโลสมีความตั้งใจจริงค่ะ
ที่อยากให้พี่น้องหมอนวดไทยทำธุรกิจการนวดหรือสปาหรือสปาเจอร์นี่ได้อย่างมีมาตรฐานและโดดเด่นไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนทุกประเทศต้องการจ่ายเงินอย่างคุ้มค่ากับงานที่เขาหรือสิ่งที่เขาจ่ายไปแล้วคุณล่ะคะตัวคุณมีคุณค่าแค่ไหนคุณคือผู้ให้คุณค่าคุณรู้ดีว่าสิ่งที่คุณมอบให้ลูกค้าของคุณเนี่ยมีคุณค่าแค่ไหนเพียงแต่คุณไปศึกษานำความรู้นั้นไปประกอบอาชีพสิ่งนี้ต่างหากและได้ฝึกปฏิบัติและมีคนเช็คคุณมีคนเมนทอร์ของคุณให้ความรู้คุณเรื่องนี้สำคัญมากค่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะวันนี้วันที่31อยากเรียนคอร์สอันไหนก็สมัครเรียนไม่จำเป็นต้องมาที่ครูโรสคนเดียวไปกับอาจารย์ท่านอื่นๆก็ได้ที่คุณรักและคุณศรัทธาอยากเดินเส้นทางไหนตัดสินใจเอาค่ะถ้าคุณมีความคิดที่ว่าไม่มีเงินไปเรียนคุณยิ่งจะต้องไปเรียนและที่สำคัญครูจะบอกนะคะการที่เราขอบคุณสิ่งที่เราได้รับและการที่เราเป็นผู้ให้ให้คำขอบคุณให้คำขอบคุณสิ่งนั้นจะกลับมาที่คุณค่ะด้วยรักและขอบคุณและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมากๆเลยค่ะไม่เฉพาะอาชีพหมอนวดไทยอย่างเดียวทุกอาชีพจะต้องเรียนเรื่องทักษะของงานนั้นๆ นะคะและต้องรู้จริงรู้แน่รู้ชัดและรู้ลึกมากกว่าคนอื่นค่ะตอนนี้ไม่จำเป็นหรอกค่ะว่าคุณจะจบชั้นไหนชั้นไหนนะคะทุกๆชั้นถ้าหากว่าคุณมี mindset ที่ดีมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีแนวทางที่ดีมีไอดอลในการทำงานที่ดีคุณผ่านค่ะคุณผ่านค่ะครูขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านและขอให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องด้วยความรักและห่วงใยในเพื่อนร่วมอาชีพอย่าหลงไปอีกเลยค่ะให้ความสำคัญกับตัวคุณตัวคุณเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดลูกคุณครอบครัวคุณจะรักและภาคภูมิใจมากถ้าคุณแม่มีความสุขถ้าคุณแม่ได้ทำสิ่งที่ดีๆให้กับตัวคุณเองคุณมีความสุขแล้วคุณมีแพชชั่นเมื่อคุณมีความแพชชั่นในสิ่งที่คุณรักคุณสามารถส่งต่อสิ่งเหล่านี้ออกไปสู่มวลชนของโลกนวดไทยเป็นมรดกโลกเป็นทูตแห่งวัฒนธรรมแล้วคุณล่ะคะให้คุณค่ากับงานของคุณอาชีพของคุณมากน้อยแค่ไหนและอย่าลืมนะคะเมื่อใดที่คุณสร้างคุณค่าให้กับชาวมากเท่าไหร่คุณค่าของคุณจะได้สิ่งที่ตอบแทนกลับมาเป็น profit ไม่ว่าจะเป็นเงินทองความสุขหรือเพื่อนฝูงหรือสิ่งที่ทุกคนประจักษ์สิ่งนี้ต่างหากล่ะคะเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาทำไมแล้วเรามีสิ่งอะไรฝากไว้ให้กับชาวโลกคูโรสรักพวกเราค่ะขอให้ฟังคลิปนี้บ่อยๆนะแล้วจะรู้สึกว่าให้กำลังใจตัวเองบอกตัวเองทุกครั้งด้วยรักและขอบคุณถ้าใครชอบคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แชร์ไปบอกพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยทั่วโลกนะคะให้เขาได้สติให้เขาได้คิดให้เขามีชีวิตใหม่ให้เขารู้จุดมุ่งหมายที่แท้จริงว่าถ้าไม่รู้สิ่งนี้เขียนไปเลยค่ะถ้าไม่รู้สิ่งนี้อย่าไปเรียนการนวดอย่าเปิดสปาสิ่งนี้สำคัญมากๆถ้าใครไม่ทราบถามครูโรสได้ค่ะด้วยความรักและขอบคุณสวัสดีค่ะ